นี่นะคะเรามาอัปเดตเนื้อแดดเดียวของเรานะคะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะนี่ค่ะก็จะได้แห้งๆอย่างนี้นะคะสำหรับเดี๋ยวขอบอกไว้ก่อนนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบแห้งแบบแห้งเกินแบบนี้นะคะให้ตากแดดแค่ครึ่งวันแล้วก็เก็บได้เลยนะคะเพราะช่วงนี้แดดมันแรงเนาะแต่อันนี้คือเราต้องการแห้งๆอย่างนี้เพราะเราจะเก็บเนื้อแดดเดียวไปทำแจ่วบองนะคะเราก็มาเก็บกันเลยค่ะจะได้เนื้อแดดเดียวแบบแห้งทอดกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยค่ะแต่ถ้าสำหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบแห้งมากก็ให้ตากแค่ครึ่งวันก็พอค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนาะเมษาเราก็เข้าใจว่าแดดมันแรงอากาศบ้านเรามันก็ร้อนแต่เราอ่ะต้องการแบบแห้งๆเพราะเราจะนำไปทำแจ่วบองเราก็จะเก็บเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราขอเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทอดให้ดูเนาะเก็บใส่ถาดไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวมาทอดให้ดูนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเราแกะแล้วเราก็จะมาทอดกันนะคะเดี๋ยวมาทอดให้ดูนะแห้งๆอย่างนี้เลยค่ะทำฝากคนอื่นได้ค่ะแต่ถ้าใครอย่างที่บอกค่ะใครไม่ชอบแห้งๆก็ตากครึ่งวันพอค่ะแดดมันแรงแต่อันนี้เราต้องการให้แห้งอย่างนี้เพราะว่าเราจะนำไปทำน้ำพริกต่อนะคะโอเคมาทอดกันเลยค่ะ